เอาแบบนำห่าง10แต้มนะครับ3เกมไม่พอนะครับจะเสิร์ฟก่อนครับ NK ครับอนุชัยครับอนุชัยทองสิทธิ์เสิร์ฟมามาวินตั้งขึ้นมาครับแล้วหยอดเลยขึ้นมาทีครับมาวินแจกป้ายภูสิทธิ์ตรงนี้โอ้โหตอนนี้ลงก่อนเลยนะครับก็ถือว่าทีมกลับมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับยามียินก็กลับมาแล้วนะครับกฤษฎาดินสวัยครับที่ขาพลิกไปในช่วงต้นเล็กที่2แล้วก็หายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งนะตอนนี้กลับมามีชื่อแล้วก็ลงสนามด้วยครับโอ้นี่ครับมีหลอกย่อยครับอมรตีไม่ได้ก็หยอดเอาครับไม่มีปัญหาเซตขึ้นมาครับตีเอาครับไดจิโดนบล็อกไว้ก่อนเจสากรบ้างโอ้โหตีนี่ออกไปครับแต่เป็นฉลับนะครับเหมือนไม่โดนตัวอนุชัยทองสิทธิ์นะคนสุดท้ายหลบไม่ทันครับนี่ครับเฉี่ยวหัวไหล่นิดนึงครับค่อยๆขยับหนีออกไปครับ10ต่อ7แล้วยังอยู่ครับแหมเดี๋ยวครับจานิต้าเคาะเบาๆโอ้ลูกเบาก็มาครับแต่ว่ายังไม่ตายแต้มนี้เหนียวกันหน่อยไดจิติดบล็อกอีกครับอมรป้อนออกมาหัวเสาบ้างโอ้ครบเครื่องครับเกมลุกเกมรับวันนี้คือแต้มนี้บุกอยู่ฝั่งเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการบุกที่ไม่สมบูรณ์นะครับในแต่ละจังหวะครับเลยทำให้น้ำบล็อกของ Air Force เนี่ยไล่กดดันได้ดีครับและสุดท้ายก็เป็นแต้มจากการบล็อกนะครับต้องโอ้โหหลอกแบบนี้แหมกันพัดสบายเลยครับปกติขึ้นแบบสู้กันตรงๆเนี่ยก็หยุดแกยากครับยิ่งมีตัวหลอกทำให้บล็อกหลวมนิดยิ่งตีง่ายเลยครับนี่ครับผมเข้ามาเน้นๆนะครับฉีกใส่บล็อกตัวในครับที่ตกไปแล้วครับเปลี่ยนคู่ครับตอนนี้เล่นหน้า3นะครับนี่ครับเอาธนพลลงมาเซตนะครับลมครับลูกนี้เป็น12ครับต่อ15บอลตีแก้ไขครับห่างมากนะครับแล้วก็แม่บอลอยู่เหนือศีรษะครับแต่ว่าให้น้ำหนักและทิศทางเยี่ยมเลยครับลงเส้นประสิทธิ์เนี่ยถูกส่งลงมาแทนมาวินในเกมกับวิสาขาเนี่ยแล้วก็พาทีมเนี่ยแซงเอาชนะวิสาขาได้ 3-1 นะครับนะครับสิทธิ์ตั้งไปเจนิต้าข้ามกลับมาก่อนบ้างครับ NKมาจากด้านหลังเลยครับปรพัฒน์อ๋อครับแต้ม16มาครับตามที่ต้องการดูว่าแอร์ฟอร์สจะติดเครื่องหรือเปล่าพอถึงเมื่อการปรพัฒน์นี่ก็ไม่ค่อยพลาดนะครับอย่างที่โคเต้บอกนะครับคุณเป็นเด็กศึกวันโชว์ครับผมจานิต้าครับเสิร์ฟโอ้ยหยอดตรงนี้เกือบได้ครับเซตข้ามกับอมรโอ้โหเวียบตีหักย้อนมาเลยครับเหมือนไม่เต็มมือครับตรงนี้ไปบิดหนีครับโดนผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับแล้วก็สะดุดเน็ตออกไป20เท่ากันครับจักรภพพลาด22 21ครับพิษณุครับเสิร์ฟวันแรกไม่ดีเท่าไหร่เป็นโอกาสของ Air Force เลยครับแบบนี้ง่ายๆครับจักรภพขอใส่บล็อกออกไปครับหนีครับ23 21วางมาดีครับใบพัดนี่นะครับคือสิ
เปรียบกับทุกคนอยู่แล้วครับลูกนี้แล้วตอนนี้เหมือนบล็อกก็จะฟาวตะข่ายค่อนข้างบ่อยด้วยครับเอ็นเคครับต้องลุ้นบอลเสิร์ฟของเอ็นเคครับจะกดดันได้ดีแค่ไหนโอ้ยังอยู่ครับสันติโอ้ยแต่พอสุดท้ายหยอดติดเน็ตไปเองแล้วจบเลยครับเซนนี้เป็นทางฝั่งของแอร์ฟอร์สครับเอาชนะ NK Fitness สู่สังหอนไปได้แบบสนุกเลยครับเซตแรก25ต่อ23คะแนนครับขึ้นนำ1ต่อ0 NK Fitness สู่สังหอนด้วยคะแนน25ต่อ23อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันเซตที่2ลุ้นกันว่าในเซตนี้เนี่ยเอ็นเคฟิตเนสสมุทรสาครจะรักษามาตรฐานที่ทำไว้เหมือนกับเซตแรกได้หรือเปล่าเนี่ยถ้ายังเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับเหมือนในเซตแรกก็น่าจะสู้กันสนุกจนถึงช่วงท้ายครับแหน่งของโชติวัฒน์ติ้วสุวรรณนะครับที่หายไปเหมือนว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ 3-0 แล้วครับในเซตที่2เริ่มเกมมาประสิทธิ์ครับเสิร์ฟเป็นคะแนนคือสโมสรฟุตบอลเอ็นเคฟิตเนสสมุทรสาครขอเปลี่ยนตัวจะเล่นคลีออกและจะเข้าจุดสนามเข้าจะไปเซฟบอลแรกครับแล้วมันปลิ้นตีลงไปครับพิษณุหานคำตันก็เป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็พอยุคพิษณุพิษณุเลิกไปก็จะเป็นเหมือนไปโดนแขนสัตว์ลุดนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยคุณศิลป์เห็นหรือเปล่าครับก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับ NK นี่ครับเหมือนบอลไปเฉี่ยวแขนกันนิดนึงนะครับ11คะแนนโอ้ตอนนี้เนี่ยหนีบล็อกไม่ได้ครับตีไปในติดบล็อกตลอดครับจิกกลับลงมาครับเสิร์ฟติดเหมือนกันครับสิทธิ์7ต่อ19แต่ด้วยช่องว่างตอนนี้เนี่ยดูแล้วมันกลับมายากครับเอ็นเคฟิตเนสสมุทรสาครอย่างเซฟบล็อกได้ดีครับบอลเร็วลูกนี้เหมือนจะหลุดไปนิดนึงครับตีไม่โดนครับกฤษดาบอลแรกสะดุ้งแหลมนิดนึงแต่ว่าโอ้ต้องชมครับประสิทธิ์แก้ไขได้ดีครับจังหวะนี้ดึงให้เพื่อนในตามาตีครับโอ้จักรภพถือว่าไวครับตรงนี้เข้ามาช่วยได้ครับไหลมาครับโอ้ให้บอลโดดไปนิดนึงเล่นยากขึ้นมาจากด้านหลังโอ้โหตีในตัวโอ้ลองขออภัยครับว่าไงเหมือนจะเข้าหน้าอกครับ
24ต่อ10ครับเซตพอยต์เสิร์ฟมาครับธนพัฒน์โอ้โหตีลูกนี้โดนเฉี่ยวเฉียวจดินต้านะครับก็ขยับตามมาอีกนิดนึงนะครับไม่เหลือครับปิดเกมมานุชิตเป็น 25-11 ครับในเซตนี้ก็ทางฝั่ง Air Force ครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่2นะครับด้วยสกอร์ที่โอ้ห่างกว่าเซตแรกครึ่งๆเลยครับ 25-11 ครับขึ้นนำ 2-0 ครับต้องการเซตเดียวจะเก็บชนะในเกมนี้ไปครองครับคะแนน 25-11 และอีกสักครู่มาดูกันต่อเซตที่3ครับเริ่มต้นแล้วครับโอ้โหเสร็จพลาดไม่ได้แล้วนะครับ NK ส่วน Air Force ก็เร่งจะปิดให้ได้ครับเกมนี้ตีติดบล็อกออกครับเกือบไปเหมือนกันมาสักครู่ครับถ้าลงในเส้นเนี่ยก็ลงในสนามก็เสียแต้มนะเพราะบอลอยู่ฝั่งของ NK ครับจริงครับแต้มนี้ก็ยังทานครับโอนิต3เซฟแล้วนะครับแต้มนี้โอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยม3จังหวะซ้อนๆนะครับที่โดนแอร์ฟอร์สทุบครับแต่ว่าเอาไม่ลงครับสุดท้ายส่วนกลับครั้งแรกเป็นคะแนนเลยครับ NK นี่ครับต้องชมสันติสมสุขเลยครับแต้มนี้นี่เหนียวมากครับจริงๆถ้าไม่ไปนับฟอร์มทีมใหญ่ๆสันติสมสุขก็เป็นลิเบโร่อีกคนที่ฟอร์มเด็ดนะครับวิทครับตีไปติดบล็อกเนี่ยแหลบนิดนึงครับยังอยู่เปลี่ยนเป็นคะแนนจนได้ครับมาแล้วครับแต้มแรกของAir Force ครับในเซตนี้ดูดอกไปครับผู้สินให้นะครับไม่ชาเลนนะครับแต่จริงๆน่าลุ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับบอลมันตกก็ถ้าลงมันก็มาเยอะครับกัตพัทเสิร์ฟอมอนครับตีไปติดบล็อกโอ้วรพัฒน์โฉบเข้ามาโอ้บล็อกหายหมดเลยครับขึ้นไม่ถึงโอ้แหวกกลางเลยครับคือบล็อกเหมือนขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ขึ้นกันค่อนข้างห่างครับบอลทะลุช่องกลับตั้งขึ้นมาอมรไม่ผ่านครับติดบล็อกเจษฎากรบ้างครับก็ยังไม่ผ่านบล็อกอยู่ดีประสิทธิ์ตั้งมาให้มาจากด้านหลังโอ้โหหายครับอ
ลูกนี้บล็อกพยายามมาปิดแล้วแต่ว่าแหมเจอความหนักจากกระพบเข้าไปต้องรอดูครับแม่จังหวะกำลังจะตกพื้นนะครับจากการขึ้นบล็อกครับแล้วพยายามจะเอาแขนเข้าไปช่วยเล่นครับนี่ครับก็เลยไม่เกี่ยวแล้วบอลเปลี่ยนทางครับตกไปตีรูปนี้อัดบล็อกไปเลยเออมีงานอาวุธหนักมาสู้กันครับเห็นจากกระพบครับตีลงไปเอาชินกรลงมาแทนประวิตรนะครับแต่ลูกนี้โดนรับน้องเลยครับบอลพลิกเน้นแล้วดีใส่ตัวครับเลยรับล้นแล้วก็โดนตีสวนขออีก5แต้มครับแอร์ฟอร์สจะเก็บชนะในแมตช์นี้ไปครองครับ20ต่อ14ครับเสิร์ฟไปตี3คู่ไว้ไม่ผ่านครับบอลบล็อกตัวครับโดนดักไว้อยู่เลยก็เซตที่2มาถึงเซตที่3นี่ต้องบอกว่าเกมร้องแอร์ฟอร์สเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับต่อกันอีก3คะแนนครับตั้งขึ้นมาโอ้โหยังรับได้ครับธนพัฒน์จานิต้าบ้างบิดเข้ามาฝั่งนี้อมรตีข้ามมาเลยครับโอ้โหรับทีก็เด่นเลยแต่ละคนจานิต้าอีกบ้างโอ้โหตีหักมุมแล้วนี้แต่มีด้วยกันสนุกครับก่อนที่สุดท้ายเป็น Air Force เก็บไปอีกครับ23-14ครับต้องการอีก2คะแนนครับนะเริ่มจะมีเสียบ้างเหมือนกันครับอมรลูกนี้ตีดูดออกไปเองครับยิ้มยิ้มก็เป็นเกมที่แหมก็ไม่ถึงว่าตึงเครียดมากนักนะครับสำหรับทางฝั่งของ NK ครับแต่ Air Force ก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแม้ว่าอาจจะเป็นเกมที่ดูไม่ถึงกับหนักมากก็ตามแมตช์พอยต์แล้วนะครับ10แมตช์พอยต์เอ้าเรียบร้อยเลยบอลปัดไม่ข้ามครับเรียบร้อยครับ25-14ครับเป็นเซตที่3ครับก็ชนะไปครับ3-0เซตครับก็เป็นว่าไม่มีปัญหาครับเกมนี้เป็นทางฝั่ง Air Force นะครับเอาชนะ NK Fitness สมุทรสาครไปได้3เซตรวดนะครับ23ครับ25-11และ25-14ครับทำให้ Air Force เนี่ยเก็บชัยชนะเพิ่มเป็นเกมที่9มี29คะแนนนะครับก็จะแซงโคราชขึ้นมารั้งเป็นรองจ่าฝูงชั่วคราวนะครับส่วน NK Fitness สมุทรสาครก็ไม่ขยับไปไหนครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนต่อไปครับครับวันนี้ก็หมดเวลาครับตอนนี้ครับคุณภูมิเล่นเอ็มเชอร์บรรลุสอนเสพันธ์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ